วัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเรื่องของการใช้งานพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีผลกระทบกับผู้คนในประเทศหลายสิบล้านคนกำลังถูกตั้งคำถามนะครับว่าณวันนี้สามารถที่จะเดินหน้าสามารถที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นมิติของผู้ที่รับบริการมิติของผู้ให้บริการรวมไปถึงการจัดการทรัพยากรทั้งหมดก่อนที่จะถึงเวทีในการแสดงความคิดเห็นวันนี้ในมุมมองของมิติจากฝ่ายต่างๆสามารถที่จะสะท้อนข้อคิดเห็นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการหาทางออกได้เป็นอย่างดีพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545มีการใช้งานมานานกว่า15ปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีบางประเด็นไม่สอดคล้องกับบริบทของการใช้งานในปัจจุบันทั้งในแง่ของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงประเด็นลักลั่นที่ทำให้ปัญหาตกอยู่ที่ผู้รับบริการหรือภาคปฏิบัติทั้งนี้กลไกการมีส่วนร่วมหรือการประชาพิจารณ์4ภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทุกภาคส่วนยอมรับในผลการพิจารณาเนื่องจากเป็นความพยายามของภาครัฐในการสร้างพื้นที่เพื่อการพูดคุยและเป็นการหาทางออกที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและในช่วงแรกนะครับไปฟังคำถามและข้อห่วงใยจากตัวแทนภาคประชาชนกันครับห่วงเรื่องของการแก้แล้วมันจะกลายเป็นกฎหมายที่อาจจะไม่คุ้มครองสิทธิประชาชนมันจะกลายเป็นกฎหมายที่ให้น้ำหนักไปทางผู้ให้บริการมากเกินไปเพราะว่ากฎหมายหลักประกันสุขภาพนี่มันเป็นกฎหมายที่สำหรับผู้ที่จัดหาบริการหรือผู้ซื้อบริการดังนั้นเนี่ยการเติมคณะกรรมการลงมาจำนวนมากจากผู้ให้บริการเนี่ยเป็นข้อห่วงใหญ่ของประชาชนค่ะเรื่องนี้ต้องมองผู้รับบริการและก็ผู้ให้บริการไปพร้อมๆกันทีนี้ผู้รับบริการนี่กลุ่มใหญ่มากเนาะ49ล้านคนค่ะนั้น49ล้านคนก็คือคนที่ต้องไปที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้เนี่ยการแก้กฎหมายเนี่ยอาจจะเน้นให้ความสำคัญกับการปลดล็อกหรือแก้ปัญหาของหน่วยบริการโดยเฉพาะหน่วยบริการภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุขมากเกินไปหน่อยค่ะนั้นประชาชนชักกังวลโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจัดซื้อยาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์น้ำยาล้างไตซึ่งมันมีการจัดซื้อรวมทั้งประเทศที่สปสช.ทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มอำนาจตรงนี้ให้ค่ะในเวทีรับฟังความเห็นที่จะไปจัดตามภูมิภาคเนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะจัดแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคไปในตัวเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะเข้าไปให้ความเห็นในเวทีก็ยากเนาะเพราะภาคละเวที20จังหวัดจะเดินทางมาก็ลำบากอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนหนักใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะมีคนพยายามที่จะไปให้ความเห็นแล้วก็แต่ว่าการฟังความเห็นแล้วเนี่ยปัญหาโจทย์ใหญ่จะอยู่ที่กรรมการค่ะว่ากรรมการจะจัดการยังไงกับความเห็นที่ได้มาซึ่งอาจจะมีความหลากหลายแล้วก็การแก้กฎหมายร่างกฎหมายก็ทำไปแล้วเนี่ยกรรมการเองก็ต้องมาชั่งน้ำหนักถึงเรื่องหลักการและความจำเป็นว่าอันไหนควรจะแก้แล้วก็อันไหนที่อาจจะต้องยังไม่ต้องแก้ในครั้งนี้อาจจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนี่สำคัญการจัดเวทีเนี่ยมันมีอุปสรรคของมันอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดช่องทางหรือจัดกระบวนการการรับฟังหรือจัดกระบวนการให้ประชาชนเนี่ยได้แสดงความเห็นก่อนที่จะแก้กฎหมายว่าหลักการหรือประเด็นที่อยากจะแก้ของประชาชนมีอะไรบ้างในส่วนของมุมมองของท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปมองเรื่องนี้อย่างไรและเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นการหาทางออกให้กับสังคมได้จริงหรือไม่ปฏิตามเนื้อหาในการพูดคุยระหว่างผมและคุณหมอกันครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับพรบหลักประกันสุขภาพหรือว่า30บาทที่หลายคนคุ้นชื่อเนี่ยมาถึงเวลาที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหรอฮะมันก็เป็นปกติเป็นธรรมชาตินะครับครับพรบนี้เนี่ยมันใช้มา14ปี15ปีครับทุกพรบล่ะครับพอใช้ไปเนี่ยมันจะเริ่มพบข้อจำกัดข้อจะพบจริงก็จากการเอาพรบไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติในพรบฉบับนี้เนี่ยมันมีทั้งผู้ให้บริการคือพวกหมอพวกโรงพยาบาลพวกพยาบาลพวกอะไรต่างกับผู้รับบริการคือประชาชนคือคนไข้คือผู้บริโภคนะครับกับอีกอันหนึ่งคือตัวสปสช.ซึ่งเป็นคนจ่ายเงินบริหารเงินเป็นบริหารเงินจัดการต่างๆแล้วยังมีสตง.อีกล่ะสตง.เขาก็เป็นคนส่วนที่ต้องตรวจสอบการทำงานใช้งบประมาณของภาครัฐครับหลายส่วนเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่ภายใต้พรบเดียวกันครับแต่ว่าปรากฏว่าพอทำไปเนี่ยเริ่มพบว่าบางเรื่องเนี่ยมันตีความแตกต่างกันครับมันก็เลยเกิดการทักท้วงกันทางสปสช.เนี่ยคิดว่า
ต้องทำแบบนี้แต่สตง.บอกไม่ได้ อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ติดขัดนานเข้าเนี่ยมันกลายเป็นความขัดแย้งมันพอที่จะระบุได้ไหมครับว่าไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่รีบแก้แล้วเราปล่อยเอาไว้เนี่ยผลเสียเลยหมอก็เจอพยาบาลก็เจอโรงพยาบาลก็เจอผู้ป่วยผู้ที่ใช้สิทธิ์เองก็เจอปัญหาแบบนี้ทุกคนก็เจอเหมือนกันครับอันดับแรกคือประชาชนเนี่ยถ้าหากว่าเกิดความขัดแย้งเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีความไม่มั่นคงการทำงานอาจจะถูกฟ้องอาจจะถูกนั่นถูกนี่ตรงนี้เนี่ยคุณภาพบริการจะแย่แล้วคือหมอพยาบาลไม่มีใจที่จะเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นภาระรู้สึกเป็นปัญหาตรงนี้กระทบต่อบริการคุณภาพบริการของประชาชนทันทีใช่ครับขณะเดียวกันเนี่ยงบของสปสช.เนี่ยที่ลงไปทำงานในเชิงป้องกันส่งเสริมสุขภาพป้องกันต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าแบบนี้จ่ายได้ไหมไปใช้เงินผิดประเภทไหม อบต.ใช้ได้ไหมกองทุนสุขภาพตำบลใช้ได้ไหมแล้วก็หน่วยคือโรงพยาบาลรับเงินตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไปใช้ซ่อมไฟฟ้าได้ไหมมันเกี่ยวกับบริการก็เป็นคำถามมันถูกตีความมันถูกตีความที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยคนตรวจสอบเนี่ยก็ตีความมุมแคบบางคนตีความมุมกว้างตรงนี้มันไม่ใช่เขาไม่ผิดนะฮะแต่ว่ามันแล้วมุมมองคุณใช้แว่นอะไรครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันสะสมความขัดแย้งจนกระทั่งสะดุดทำให้บริการสะดุดเกิดเป็นความขัดแย้งกันหลักๆเลยคือผู้ให้บริการครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นคนที่เป็นโรงพยาบาลมากที่สุดครับเขาก็รู้สึกว่าเขาลำบากจะใช้เงินอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่พออะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็ทางฝ่ายไอ้สปสช.เองเนี่ยครับเช่นจะซื้อยาจะซื้อยาเนี่ยจริงๆแล้วต้องตามกฎหมายต้องให้ไปให้หน่วยที่เขารับเงินค่าต่อหัวไปเนี่ยเขาต้องไปบริหารจัดการเรื่องซื้อยาเองแต่สปสช.บอกว่าไอ้ซื้อยาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ยาได้ยาไม่ดีเบี้ยหัวแตกและไปจะซื้อจัดจ้างกันแบบนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้ได้ยาราคาแพงแต่การรวมศูนย์ซื้อยาแบบนี้เนี่ยเอ้ยมันดีกว่ามันประหยัดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ว่ากฎหมายมันไม่ให้อ่ะเนี่ยฮะคือมันติดค้างอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อย่างนี้อ่ะฮะครับรัฐบาลจึงเห็นว่าผมเข้าใจผมพูดแทนรัฐบาลเองนะก็เห็นว่าตรงนี้มันถึงเวลามันต้องทบทวนแก้ไขปรับปรุงเพื่อทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นทีนี้ประชาชน อาจจะถาม บางกลุ่มที่เขาฟังดูแล้วเขาไม่เข้าใจบอกว่ามันจะทำให้สิทธิ์เขาน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะทำให้มันมีสิทธิ์ในการเข้าถึงยาเข้าถึงบริการหรืออะไรต่อไม่อะไรมันน้อยลงเขาก็เลยมีความกังวลกันจะประท้วงกันบ้างหรือว่าจะมาแสดงความคิดเห็นกันบ้างอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประชาชนไม่ค่อยได้ศึกษาได้อ่านจริงจะฟังข้อมูลจากที่ต่างจากสื่อแล้วก็จะมีคนที่รณรงค์นะฮะความจุดยืนหรือว่าความคิดเห็นต่างๆเป็นขั้วอยู่คนละขั้วคนละขั้วเช่นขั้วผู้ให้บริการเช่นขั้วผู้รับบริการคือประชาชนหรือขั้วของผู้ตรวจสอบหรือคนที่จ่ายเงินต่างๆทั้งหลายมันมีหลายขั้วอย่างเงี้ยมันก็เลยจำเป็นต้องมีเจ้าภาพมันทีนี้ประชาชนฟังหรือเนี่ยประชาชนไม่รู้จะทางไหนกลุ่มไหนถ้าฟังทางนี้มากก็จะเอียงไปทางนั้นนะครับแต่ผมตอบคำถามเมื่อกี้เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับก็คิดว่าประชาชนจะไม่มีเสียสิทธิ์อะไรเลยนี่พื้นฐานก่อนนะคือพื้นฐานเลยคือไม่มีมีแต่จะได้มากขึ้นนะจะไม่ลดลงนะฮะนี่ประชาชนนะครับในอันนี้ผมเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนี้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาถกเถียงกันทีละประเด็นประเด็นประเด็น14ประเด็นเนาะเสร็จแล้วก็ฝ่ายที่ร่างกฎหมายอนุกรรมการที่ร่างกฎหมายเนี่ยเขาก็เขียนด้วยภาษาถ้อยคำทางกฎหมายนะครับตรงนี้จัดเสร็จแล้วเขาก็โยนมาให้ผมเพราะหนึ่งเขาอาจจะเห็นว่าผมคือผมนี่แหละในการจัดกระบวนการมีความเชี่ยวชาญสองผมอยู่ที่สช.ครับสช.คือหน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นกลางหน่อยไม่อยู่ในขั้วบริการให้บริการหรือว่ารับบริการหรืออะไรต่างๆและคุณหมอทำงานเครือข่ายด้วยแล้วเครือข่ายครับเพราะงั้นก็เลยโยนภารกิจในเรื่องการรับฟังตรงนี้ซึ่งผมยินดีนะฮะครับแล้วก็ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเกี่ยวข้องประมาณ49ล้านตีซะ50ล้านคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าทำให้ดีๆมันอยู่ในสายตาของประชาชนนั้นสช.หรือตัวผมเองเนี่ยเมื่อรับบทในเรื่องที่จะเป็นตัวกลางในการรับฟังความเห็นเนี่ยผมต้องทำให้ดีที่สุด
นะฮะแล้วก็เที่ยงธรรมที่สุดครับนะให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้มีสิทธิ์ที่จะพูดให้ความเห็นถ้าไม่มีเวลาในการพูดให้ความเห็นคุณสามารถออนไลน์ได้ให้ความเห็นได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ตลอดวันตลอดคืนทางออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับในงานที่มี จะมีวันไหนแล้วรูปแบบที่จะเปิด ให้คนได้เข้ามาพื้นที่ ในการแสดงความเห็นทำอย่างไรบ้างนอกเหนือจากออนไลน์นอกเหนือจากบนกันทั้งหลาย ในงานจะไล่ยังไงไล่ทีละประเด็น1จนถึง14ประเด็น หรือมีวิธีการจัดการยังไงครับอันดับแรกคือเวทีออนไลน์นั้นมันใหญ่สุดแล้วนะครับหมายถึงว่าแพลตฟอร์มมันเข้ามาได้หมดจะมุมไหนก็ได้อันที่2เนี่ยคือเวทีที่พูดคุยกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจัดไปได้ทุกจังหวัดทุกตำบลอำเภอหรอกนะฮะเราก็จะจัด4ภาคครับ4ภาคก็เริ่มต้นวันที่10เนี่ยที่หาดใหญ่ครับวันที่11เนี่ยที่เชียงใหม่ครับวันที่17ก็ไปที่ขอนแก่นครับแล้ววันที่18มาที่กรุงเทพมี4ภาคขณะนี้เนี่ยเราเปิดเรียกว่าลงทะเบียนทางออนไลน์เยอะนะฮะเราเตรียมไว้เนี่ยเวทีหนึ่งเนี่ยรับคนสักประมาณ300คนครับแต่วันนี้เนี่ยลงทะเบียนกันบางแห่งเนี่ยจะทะลุ300แล้วครับนะฮะนี่ยังไม่ถึงวันกำหนดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับสมัครมาเถอะครับไม่ต้องกลัวล้นถ้าหากว่ามันจำเป็นจริงๆเราเปิดอีกห้องนึงเราเปิดวงจรปิดก็ได้นะครับแล้วทุกห้องเนี่ยทุกที่ประชุมเนี่ยนะครับเราจะเตรียมคอมพิวเตอร์เอาไว้ครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำเครื่องเลยครับท่านมาปั๊บแล้วก็ท่านคิดว่าโหคนในห้องมันเยอะสงสัยไม่มีคิวพูดท่านตรงนั้นได้เลยท่านจะทำเองหรือท่านพูดว่าเห็นอยากจะออกความเห็นมาตรานี้หรือประเด็นนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่างๆทั้งหลายหรือมีประเด็นข้อเสนอใหม่ต่างๆคุณบอกเขาเลยเขาจะพิมพ์ให้แล้วลงชื่อคุณครับการลงชื่อเนี่ยมีความสำคัญนะครับแสดงตัวตนชัดเจนแสดงตัวตนชัดเจนนะครับแล้วทุกความเห็นที่มีชื่อประกอบแบบนี้เนี่ยฮะทั้งโดยออนไลน์ทั้งโดยการพูดในเวทีต้องถูกนำมาจะถูกนำมารวบรวมหมดและบันทึกเอาไว้หมดตรวจสอบได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับในส่วนวิชาการเนี่ยทีมวิชาการก็จะประมวลทั้งหมดความเห็นจากทางออนไลน์เป็นอย่างไรความเห็นจากเวที4เวทีเป็นอย่างไรความเห็นจากเวทีที่เขาเรียกว่าปรึกษาหารือกันเนี่ยเวทีสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอย่างไรเขาจะรวบรวมหมดอยากให้คุณหมอได้ยืนยันสุดท้ายนะครับว่าเวทีนี้เป็นกลไกเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดในการที่จะแสวงหาจุดร่วมภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่างกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ครับผมค่อนข้างมั่นใจและผมมีความตั้งใจเพราะว่าผมเห็นว่าปัญหาของบ้านเมืองนั้นเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยมันควรจะต้องมันมีรัฐธรรมนูญมาตรา77ออกมาเป็นแนวทางให้แล้วเป็นกรอบให้แล้วมีแนวทางของทางสำนักนายกรัฐมนตรีกับสำนักงานกฤษฎีกาออกมาให้แล้วแล้วก็เราต้องรับฟังความเห็นกฎหมายฉบับที่คน50ล้านคนเนี่ยรอฟังอยู่เนี่ยนะครับสช.จึงต้องคิดถึงเรื่องนี้แล้วออกแบบเราออกแบบนั้นเนี่ยเราใช้ว่าเป็นเวทีรับฟังความเห็นแต่รูปแบบวิธีการนั้นเนี่ยไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครมาเลยออกแบบใหม่เหมือนตัดเสื้อเฉพาะตัวของสำหรับภารกิจนี้ของพรบนี้ของกฎหมายฉบับนี้ของประเทศไทยนี่นะก็คือว่า ผมใช้วิธีการผสมผสานระหว่างกระบวนการเวทีประชาพิจารณ์ที่เราเคยทำกันมาแล้วนั่นนะแต่ไม่เอามาทั้งดุ้นผมเอามาบวกกับกฎกติกาที่เป็นจุดแข็งของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาประกอบกันเป็นลักษณะของเวที4เวทีที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหมายความว่าผมก็มีความมั่นใจว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยเราจะสร้างวิถีวัฒนธรรมของการพูดคุยด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็คือยกระดับสันติเป็นสันติวิธีเรียกว่าสันติวัฒนธรรมครับแล้วต่อไปเนี่ยกฎหมายฉบับต่างๆทั้งหลายเนี่ยอาจจะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่จะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอครับสวัสดีครับหมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเป็นพื้นที่ในการหาทางออกร่วมกันของทุกฝ่ายวันนี้ผมและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ